มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสุดระทึกนักท่องเที่ยวต้มไข่ในบ่อน้ำพุร้อนไม้กั้นหักตกบ่อน้ำร้อน4กันยายน2566มีรายงานว่าเกิดเหตุนักท่องเที่ยวชายวัย16ปีชาวบ้านอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ไปเที่ยวบ่อโป่งน้ำร้อนฝางบริเวณหน้าลานกลางเต็นท์อิงดอยซึ่งตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และได้นำไข่ไปต้มในบ่อน้ำร้อนซึ่งอุณหภูมิสูงถึง80องศาเซลเซียสค่ะระหว่างต้มและพิงกับไม้กั้นบ่อน้ำร้อนแต่ด้านในไม้กั้นผุจากสภาพที่ใช้งานมานานนะคะทำให้ไม้กั้นหักลงไปจนพลัดตกลงไปในบ่อน้ำร้อนท่ามกลางความตกใจของเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวจึงช่วยเหลือขึ้นมาจากบ่อแต่สภาพร่างกายมือและเท้าถูกน้ำร้อนลวกค่ะจนอยู่ในสภาพผิวหนังลอกต้องปฐมพยาบาลนำผ้ามาคลุมร่างกายเอาไว้ก่อนนำตัวส่งยังโรงพยาบาลฝางและต่อมายังโรงพยาบาลนครพิงในตัวเมืองเชียงใหม่นะคะอาการยังคงสาหัสสาเหตุเกิดดังกล่าวเมื่อช่วงเย็นของวันที่3กันยายน2566ที่ผ่านมานะคะนายกฤษยามคงสตรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เผยว่าหลังได้รับรายงานก็ให้ความช่วยเหลือเต็มที่และจะดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมดและได้มอบหมายให้อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกประสานการดูแลกับครอบครัวของผู้ที่บาดเจ็บอย่างใกล้ชิดและให้สำรวจไม้กั้นที่มีการใช้งานมานานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ